วัสดีค่ะพบกับดิฉันดร.อลิสรากำธรเจริญในทอทวันนี้ค่ะแล้ววันนี้เราจะพาท่านชมย้อนเวลาไปกับท่าอากาศยานดอนเมืองมาจนถึงวันนี้เปิดให้บริการมาแล้ว100ปีค่ะหากย้อนเวลาไปเมื่อวันที่8มีนาคมพ.ศ. 2457มีนายทหารนักบิน3นายนำเครื่องบินจากสนามบินสระปทุมบินมาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นครั้งแรกในระยะแรกท่าอากาศยานแห่งนี้ใช้ประโยชน์ในทางการทหารเท่านั้นค่ะมาจนถึงวันนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้บริการผู้โดยสารด้วยความรวดเร็วและไม่ยุ่งยากเป็นจุดให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำในภูมิภาคมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความรวดเร็วความสะดวกและความสบายใจมุ่งเน้นการให้บริการการเดินทางทางอากาศที่สะดวกและรวดเร็วในประเทศท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยเป็นท่าอากาศยานแห่งแรกที่บริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจำกัดเนี่ยเป็นผู้บริหารโดยรับโอนมาจากกองทัพอากาศนะครับเมื่อ1กรกฎาคม2522เราได้มีการพัฒนานะครับปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการต่างๆเพื่อให้ผู้โดยสารที่ได้มารับบริการเกิดความพึงพอใจผ่านช่วงเวลาการให้บริการมาแล้ว100ปีค่ะวันนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกคนค่ะนับเป็นท่าอากาศยานแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนวันนี้เวลาของรายการทอวันนี้หมดลงแล้วดิฉันลาไปก่อนกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ